มาถึงจุดนี้นะครับก็คือเราเข้าใจหรือว่าเราได้ทดลองเขียนโปรแกรมที่เป็นลักษณะของ event-driven แล้วก็ใช้ listener ในการตรวจจับเหตุการณ์แล้วนะครับเรียบร้อยเราก็มีตัวอย่าง listener ให้ดู3 4สี่ตัวนะครับที่เหลือเราก็ต้องไปหาอยู่ใน JavaDoc เองนะครับแต่ว่าถสามสี่ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วละ่ะใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับทีนี้เรามาสรุปกันเรื่องของ action event ก่อนนะครับนิดหนึ่งก็คือ <c oughs> การสรุปนะครับอาจารย์จะบอกว่าเวลาเราจะเขียนโปรแกรมที่เป็น GUI นะครับ มันจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างคอมโพเนนต์แอคชั่นอีเวนต์แล้วก็ตัวลิสเซเนอร์นะครับฉะนั้นมันสามตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันฉะนั้นเราจึงควรจะต้องจำไม่ขึ้นใจหรือว่าท่องไว้ให้ขึ้นใจว่านะครับคอมโพเนนต์เนี่ยในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับมันก็เป็นแค่หน้าตาของโปรแกรมมันทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันแค่โชว์หน้าตาโปรแกรมออกมาเราจะจัดหน้าตาให้สวยหรือไม่สวยมันอยู่ที่ตัวคอมโพเนนต์นะครับต่อมาครับ Action Event ก็คือเหต que sure. er. er ุการณ์ท hmm. ี hey, us, er ่เกิดขึ้นกับตัวคอมโพเนนต์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์นะครับตัว Action Even t เนี่ยมันจะถูกตรวจจับนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามถ้ามันถ้ามันไม่มีใครมาตรวจจับมันมันก็ไม่ทำอะไรนะครับแต่ตัว Action Even t เนี่ยจะสามารถถูกตรวจจับได้จาก l i s t e n e r Listener เป็นตัวตรวจจับเหตุการณ์นะครับพอพอตัวตรวจจับเหตุการณ์นะครับดังนั้น l i s t e n e r เนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนยาม ที่คอยดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกับตัวคอมโพเนนต์ตัวไหนนะครับเมื่อมันเห็นว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปุ๊บก็จะสั่งว่าอาเกิดเหตุการณ์นี้แล้วให้ทําอะไรเหตุการณ์นี้แล้วให้ทําอะไรนะครับฉะนั้นสามตัวนี้นะครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับทั้งคอมโพเนนต์แอคชั่นอีเวนต์แล้วก็ลิสเ e เนอร์นะครับแล้วพอตรวจจับเหตุการณ์แล้วว่าจะต้องให้ทำอะไรยังไงบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ จำไม่ขึ้นใจเลยว่าในส่วนของการเขียนโปรแกร,รม gui ก็ต้องเขียนเป็นสเต็ปแบบนี้3ตัวนะครับต่อมาเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับสมมติว่าอย่าเพิ่งดูเฉลยด้านล่างนะครับอาจารย์ถามนะครับจะเช่นตัวอย่างว่าถ้าเราเจอโจทย์โจทย์ตัวหนึ่งขึ้นมาบอกว่าถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกร,รมให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อมีการกดปุ่มถ้าเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บนะครับเราเจอเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บเราต้องตีให้ออกเลยว่าคอมโพเนนต์คืออะไรแล้วก็เหตุการณ์เหตุการณ์อะไร แล้วเราจะใช้ l i s t e n นอรตัวไหนมาตรวจจับตอนนี้โจทย์บอกว่าเกิดให้เขียนโปรแกรมว่าให้ทำอะไรบางอย่างเมื่อเกิดการกดปุ่มแน่นอนคอมโพเนนต์คือหน้าตาของมันก็คือปุ่มถูกไหมครับก็คือ Button หรือว่าเจ u บ t ัตนั่นเองนะครับเป็นปุ่มแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดเหตุการณ์การกดปุ่มฉะนั้นก็คืออาจจะเป็นเมาส์เพลสหรือว่าเมาส์คลิกหรือว่าแอคชั่นเอ่อเฟอร์ฟอนะครับ มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเมาส์เพ c สหรือว่าเมาส์คลิกหรือว่าแอคชั่นเ r อร์ฟก็เกิดกับปุ่มได้เหมือนกันจากนั้นนะครับแล้วตัวอะไรละ่ะถ้าเราบอกว่าเรารู้เหตุการณ์ละแล้วตัว listener ตัวไหนละ่ะที่มันตรวจจับเหตุการณ์นั้นเจอนะครับตัว listener ตัวที่ตรวจจับเหตุการณ์แอคชั่นเพอร์ฟอเจอก็คือ action listener และตัว ที่มันตรวจจับเมาส์คลิกเจอก็คือเมาส์ลิสเนอร์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วเราสามารถตีหรือว่าตีโจทย์ออกว่ามันมีคอมโพเนนต์คืออะไรมีแอคชั่นแอคชั่นอีเวนต์ตัวไหนนะครับแล้วก็มีลิสเนอร์ตัวไหนที่จับแอคชั่นอีเวนต์ตัวนั้นได้ถ้าเราตีโจทย์แบบนี้ได้ก็ไม่น่าจะยากในการเขียนโปรแกรมนะครับในตัวอย่างที่2ครับเราต้องการเขียนโปรแกรมให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อมีเมื่อมีการกดคีย์บอร์ดบนเท x t ซ i ฟิล เราแยกให้ออกเลยครับค o m o อมโพเนนต์ก็คือ e text f i e l d ถูกไหมครับค o m อมโพเนนต์คือ t f i e l d เกิดเหตุการณ์การกดคีย์บอร์ดก็คือ k e y p r e s s นะครับถ้าใครจาไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับเกิดเหตุการณ์การกดคีย์บอร์ดก็คือ k e y p r e s s แล้ว Listener ตัวไหนที่จับ k e y p r e s s เจอนะครับก็คือ KeyListener ฉะนั้นเฉลยก็คือตัวคอมโพเนนต์คือ t e เทคฟิลหรือว่า j เจเทคฟิลก็ได้นะครับคอมโพเนนต์คือแอคชั่นอีเวนต์คือ คีย์เพสนะครับแล้วก็ Listener ก <c oughs> ็คือ KeyListener อร์ <c oughs> เห็นไหมเราวิเคราะห์ง่ายๆนะครับตัวอย่างต่อมาครับบอกว่าจะทำอะไรสักอย่างเมื่อมีการเลื่อนเมาส์ผ่านเทคแอร์เรียโอ้โหนี่ง่ายมากนะครับคอมโพเนนต์ก็คือ t ทคแอ r e เถูกไหมครับเหตุการณ์คือการเลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ก็คือเมาส์ o v e นั่นเองเมาส์มูฟนะครับแล้วเมาส์มูฟเนี่ยลิสเ e n นอตัวไหนจับเจอ l i s t e n นอรตัวที่จับเมาส์มูฟเจอก็คือ mouse เมาส์โมชั่นลิสเหเนมัครบ พอเราแยกออกตรงนี้เราก็จะสามารถใช้คำสั่งหรือใช้โค้ดได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้3มตัวอย่างที่อาจารย์เห็นที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าทั้งหมดทั้ง3าตัวเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ออกแล้วนะครับพอเราตีโจทย์ออกปุ๊บสเต็ปต่อมาเนี่ยเราก็ต้องมาบอกว่าเฮ้ยทั้ง3าตัวเนี่ยมันแยกกันอยู่มันเป็นแอคชั่นมันเป็นคอมโพเนนต์มันเป็นลิสเซเนอร์นะครับทั้ง3ามตัวมันแยกกันอยู่มันจะไม่ทํางานถ้าเราไม่เอาทั้ง3ามตัวมันมาผูกกัน หรือว่าไม,ไม่เอาทั้ง3ตัวมันมามามา,มาเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับเราต้องเอามาันมาผูกกันก่อนทีนี้เวลา,าเอามาผูกกันก็ผูกให้ถูกตัวครับเราใช้ลิสเ e เนอร์ตัวไหนเราก็ต้องใช้ตัวคําสั่งในการผูกลิสเ e เนอร์ตัวนั้นนะครับก็คือ add listener ตัวนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ตัวอย่างเช่นครับจากตัวอย่างที่1เนี่ยเราจะใช้ action listener นะครับเราก็ต้องใช้คําสั่งในการผูกผูกให้ถูกตัวด้วยนะครับว่าเราไปผูก action listener โดยใช้เมท็อด add a c t i o n Listener ไปผูกบนคอมโพเนนต์ที่เราต้องการจะตรวจจับไปผูกบนปุ่มนะครับจากตัวอย่างที่2ถ้าเราใช้ Key l i s t e n e r นะครับเราจะตรวจจับก็คือเราใช้ Key listener เวลาเราผูกเราก็ใช้ไม่ตอดว่า add key listener นะครับแล้วเอาไปผูกบนคอมโพเนนต์ที่เราต้องการจะตรวจจับก็คือ text field ถูกไหมข้อ3 text area ต้องการตรวจจับการเลื่อนเมาส์ก็จะให้เป็น mouse motion listener นะครับ เอาไปผูกโดยคำสั่ง add mouse motion listener เอาไปผูกบนคอมโพเนนต์ที่จะเกิดเหตุการณ์ก็คือ take area เห็นไหมครับถ้าเราวิเคราะห์ในสเต็ปที่แล้วแล้วมาผูกในสเต็ปนี้แน่นอนเขียนโปรแกรมไม่มีพลาดนะครับไม่มีพลาดต้องวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับทีนี้ในส่วนของ คอมโพเนนต์แต่ละตัวเนี่ยเราไม่ได้ผูกอย่างที่อาจารย์เคยเกิดมาแล้วนะครับว่าคอมโพเนนต์แต่ละตัวเนี่ยเราไม่ได้ว่าเราจะใช้ยามคนเดียวในการที่จะมาตรวจจับมันอาจจะใช้ยาม2คนก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นปุ่มปุ่มนึงเนี่ยนะครับจะให้ทํางาน2อ,อย่างเช่นเมาส์มูฟด้วยเมาส์คลิกด้วยนะครับจะทํายังไงก็ต้องปุ่มหนึ่งปุ่มก็ต้องผูกล er ิสเซอร์สตัวนะครับก็มีเมาส์โมชั่นอันหนึ่งเพื่อตรวจจับเพื่อตรวจสอบเมาส์มูฟแล้วก็เมาส์ลิสเซอร์นะครับเพื่อตรวจสอบเมาส์คลิกนะครับ ก็เราก็จะ add เข้าไปนะครับ add เข้าไปทั้ง2ตัวแล้วพอ add listener เข้าไป2ตัวก็ต้อง overline m e t h อดให้มันถูกต้องทั้ง2อันตัวอย่างเช่นตามนี้ครับเช่นเมาส์ของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็แอดเมาส์ listener เข้าไปเมาส์ motion listener นะครับแล้วก็ add เมาส์ listener เข้าไป add เข้าไป2ตัวนะครับ add listener สตัวที่เป็นนเทอร f a c e ฉะนั้นมันมีกี่เมทอดมีกี่ event ก็ต้อง o v e r l ไ n e ์เมทอดให้มันครบ โอ์ไลน์ o ไม่ตอดให้มันครบพอครบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาแอดนะครับเวลาเราแอดเข้าไปเนี่ยเราจะแอดดูในเฟรมใช่ไหมล้วก็เฟรมจุดแอดเมาส์เมาส์ลิสเซอร์เข้าไปก่อนแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับต้องเพิ่มยามเข้าไปเพราะมียามสคนก็ต้องเพิ่ม2ครั้งก็คือแอดเมาส์โมชั่นลิสเซอร์เข้าไปด้วยแบบนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับเราแอดลิสเ e อร์นะครับเรา implement listener ได้มากกว่า1ตัวนะครับแล้วก็ต้องแอดเข้าไปแล้วก็โอ้ r ลน์ไม่ต o d ที่เกิดขึ้นฉะนั้นนี่คือสรุป คร่าวๆนะครับของการเขียนโปรแกร,รมแบบ GUI ที่เป็น uh, Event-driven ก็คือการทำงานโดยใช้เหตุการณ์นะครับถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นการทดสอบนะครับความเข้าใจของการเขียนโปรแกร,รมโดยใช้คอนเซปต์ของ OOP มาเขียน GUI นะครับเขียนสร้างอ็อบเจกต์ของปุ่มของอันนั้นของอันนี้แล้วก็มาสร้างเป็นตัว uh, Event นะครับ Event ที่เราต้องมีการสืบทอดโดยใช้คำสั่ง Implement ต้องมีการ o v e r l n e ไม่ตอด เห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากพื้นฐานของ OOP ทั้งหมดเลยที่เราสอนมานะครับในหนังสือบางเล่มหรือในอาจารย์สอนบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ปูพื้นฐานในเรื่องของ OOP มาก่อนแล้วอยู่ๆก็มาขึ้นในส่วนของ GUI เลยนะครับอาจจะทำให้เรางงเพราะว่าเอ้ยเราไม่เข้าใจคำศัพท์ Overlay คืออะไร Implement คืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเราอาจจะทำให้เราเข้าใจเราอาจจะเขียนได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในคอนเซ็ป แ่แกนแกนหลักของ o OP นะครับตอนนี้เราใช้คอนเซปต์ของ o OP มา implement อสองเรื่องก็คือ GUI ธรรมดานะครับแล้วก็ Action Event ด้วยนะครับนั้นเราก็เข้าใจเรื่องของ o OP ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับในวิดีโอถัดไปหรือใน lecture ถัดไปเนี่ยก็จะทำการ implement หรือว่าเอาคอนเซปต์ของ o OP มาใช้นะครับในขั้นที่แตกต่างออกไปอีกนะครับประยุกให้ จากเดิมที่เป็นแค่ GUI ธรรมดาเราก็จะเริ่มประยุกต์ให้มัน Advanced มากขึ้นให้มันขั้นสูงมากขึ้นนะครับเราถึงจะเห็นว่าอ๋อถ้าเรารู้คอนเซปต์ OOP นั่นเนี่ยเราจะไปใช้ในเรื่องอะไรต่างๆได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเขียน code โค้ดด้วยวิธีนั้นวิธีนี้เราจะเขียนได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวในเลคเชอร์ต่อไปเราก็จะมาลงดีเทลลงลึกลงไปอีกนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเลคเชอร์เดี๋ยวเราไปทำแบบกันก่อนนะครับ